นธิดาเพชรสีดำนะคะตอนนี้นะคะนี่ก็คือทำ process best practice นะคะเป็นโปรเจกต์ค่ะต้องก่อนอื่นนะคะต้องขอแนะนำตัวก่อนว่านิกเป็น process improvement นะคะมา5ปีนะคะด้วยกันจากตรงนี้ค่ะด้วยเราเห็นว่าในส่วนของกระบวนการทำงานนะคะหรือว่าในส่วนของทางผู้บริหารนะคะเวลามีการประชุมหรือมีการนัดมีตติ้งอะค่ะจุดอ่อนตรงนี้จะเห็นได้ว่ากว่าจะลงตัวกว่าจะเข้าใจตรงกันอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีปัญหาเกิดขึ้นดังนั้นนะคะในส่วนของ process best practice คืออะไร process best practice นะคะจะเป็นตัวกลางนะคะช่วยเหลือระหว่างในส่วนของ employee แล้วก็ระดับผู้บริหารและหน่วยงานที่ในส่วนของการ improve process ค่ะมาเป็นตัวกลางนะคะช่วยให้เห็นช่องทางของกระบวนการที่ดีที่สุดค่ะเรามาดูกันเลยนะคะว่ารูปแบบของมันเป็นยังไงนะคะอันนี้คือการแนะนำทักษะของนิกนะคะอย่างที่ได้กล่าวไปนะคะในส่วนของตัวนิกเองนะคะมีในส่วนของประสบการณ์ในการทำงานมานะคะจากจุดแข็งจุดอ่อนของรูปแบบธุรกิจที่มีที่เกิดขึ้นนะคะดังนั้นได้เกิดในส่วนของ process best practice นิกนะคะจะให้มีการuser นะคะก็หรือว่า employee นะคะ request มาว่าในส่วนของทางที่เขาเกิดปัญหาหรือว่าในส่วนของตัว process ที่เกิดปัญหานะคะตำแหน่งของ process ที่เกิดปัญหาคืออะไร1 นะคะ2เมื่อ process ที่เกิดปัญหาแล้วนั้นนะคะให้เขาอะค่ะระบุ YY ในส่วนของ YY analysis หรือ 5W1H นะคะซึ่งเป็นทูลตัวหนึ่งที่ใช้ในการทำ process improvement ตรงนี้นะคะนิกจะนำไปวิเคราะห์พิจารณาแล้วออกแบบเทมเพลตเพื่อให้เขาเก็บข้อมูลหลังจากนั้นนำข้อมูลตัวนี้ค่ะมาในส่วนของตัวในส่วนของ Rabbit Miner นะคะตรงนี้ค่ะเราก็จะมีการรันเพื่อหาซีนาริโอให้กับทางยูสเซอร์ต่อไปนะคะแล้วสหประชาชาติจะได้ประโยชน์อะไรจากเรานะคะตรงนี้ถ้าเกิดว่าธุรกิจของนิกเองที่นำไปประยุกต์ใช้ประสบความสำเร็จหรือว่าได้ผลขึ้นมานะคะสิ่งที่นิกต้องการนำไปประยุกต์ใช้เลยคือ2หน่วยงานหลักของรัฐบาลนะคะ1ก็คือในส่วนของศาลอาญากับ2ในส่วนของการโรงพยาบาลค่ะเนื่องจากว่าในงานเซอร์วิสส่วนนี้ค่ะมีรูปแบบของการให้บริการที่ล่าช้านะคะอยากจะนำไปประยุกต์ใช้กับอีกเรื่องนึงนะคะที่ได้กล่าวไปก็คือว่าในส่วนของศาลนะคะการพิจารณาคดีอะค่ะเมื่อในส่วนของในส่วนของประชากรทั่วไปอะค่ะมีการพิจารณาคดีล่าช้านั่นหมายความว่าการที่ได้รับความยุติธรรมตรงนี้ค่ะก็ช้าตามไปด้วยถ้าเมื่อไหร่ประเทศอะค่ะมี2เรื่องนี้หลักๆนะคะ1สุขภาพ2ความยุติธรรมทุกอย่างก็น่าจะสมบูรณ์แบบค่ะขอบคุณค่ะพูดวน